จริงๆแล้วนี่นะครับมันไม่มีทางลัดที่จะให้เดินมากมายนักนะครับเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปที่มีความหนักแน่นนะครับมากพอสมควรเราจะเห็นพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับจะเห็นว่าชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอย่างที่อาจารย์อเนกได้พูดถึงตะกี้นี้นะครับเขาไม่ได้สนใจว่าภาครัฐจะยกเลิกองค์กรอิสระหรือไม่เขาจะยกเลิกศาลปกครองหรือไม่หรือว่าเขาจะทำอะไรต่างเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าเขาจะมีความสุขได้ก็เป็นการจัดการในพื้นที่ในชุมชนของเขาเองนะครับแล้วเขาก็มีอยู่มีกินนะครับแล้วก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้เขามีเรื่องมีราวอะไรต่างเขามานั่งคุยกันนะครับเราจะเห็นชัดเจนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมยังไปเยี่ยมที่อบต.บางที่สมุทรปราการนะครับสมุทรปราการอบต.บางน้ำพึ่งนะครับอันนี้เทคโนโลยีที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเขามีการพูดคุยกันไม่ว่าทุกเรื่องนะครับในการที่จะจัดตลาดน้ำก็ดีในการขจัดขยะมูลฝอยก็ดีหรือว่าในเรื่องของการดูแลป่าดูแลสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนี่นะฮะเขามีการมาพูดมาคุยมาตกลงกันบางครั้งบางคราวบางเรื่องนี่นะฮะถ้าบอกว่าเราไปดูที่จังหวัดน่านเราจะเห็นชัดเจนว่าเพียงแต่ในเรื่องของการดูแลรักษาพื้นที่ป่าของชุมชนนี่นะฮะก็คุยกันอยู่3วัน3คืนนะครับคุยกันย้ายสถานที่แต่3วัน3คืนเนี่ยจนเขาตกลงกันได้ว่าเขาจะบริหารจัดการพื้นที่ในชุมชนเขาได้ยังไงอันนี้ก็คือการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนนะครับแล้วเมื่อคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อเขามีมติตกลงกันแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็เข้ามาร่วมวงในการที่จะปฏิบัติตามที่มติส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันค่อยๆคืบนะฮะค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างอะไรต่างขึ้นมานะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่บางจุดที่เราเห็นในแต่ละจังหวัดในพื้นที่นะครับในขณะนี้เนี่ยมันกระจายไปเยอะแล้วนะครับถึงแม้ว่าทางฝ่ายรัฐโดยเฉพาะยิ่งสสส.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ก็อาจจะอยากจะยุบถ้าเผื่อดูข่าวเมื่อเช้านี้นะฮะไปจัดการให้เขาไปช่วยสนับสนุนเขาอะไรต่างในบางส่วนนี่นะฮะไม่ใช่จัดในลักษณะของรัฐกลางนะครับแต่ไปสนับสนุนในส่วนที่ก็ยังขาดอยู่เท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่า 80% อย่างที่ท่านสมพรไปพยายามช่วยให้การสนับสนุนอยู่เนี่ยขึ้นหนุนในส่วนที่เขาขาดอยู่ผมคิดว่าคงจะไม่เกิน 20% แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยรันหนักแล้วก็รู้แล้วก็พยายามทำด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางส่วนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากข้างนอกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้มาก่อนเพื่อนเลยเราจะเห็นในพื้นที่เนี่ยนะมาก่อนแนวคิดในเรื่องอื่นๆนะครับในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นถ้าเผื่อว่าชุมชนไม่เอาด้วยกับท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่ท้องถิ่นนั้นไปไม่รอดไม่ว่าจะทำอะไรนะครับไม่มีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จแล้วก็ท้องถิ่นนั้นก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจัดการในที่สุดครับสิ่งที่จะมากระทบกับเราจากภายนอกนะครับผมคิดว่าคงจะไม่มีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมทางด้านปกครองอะไรต่างของเราได้มากมายนะไม่ว่าจะเป็น AEC หรือว่าอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองเราเองก็คือชุมชนทีนี้ถ้าเผื่อว่าฟังจากที่อาจารย์อเนกได้พูดเมื่อเช้านี้นะครับเราจะเกิดความ
วิตกกังวลว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือในการที่เราจะให้มีการปกครองโดยมีลักษณะของพหุภาคีนะครับพหุรัฐในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆก็แล้วแต่สิ่งนี้ยังไม่เคยมีใครแตะถ้าเกิดว่าเราดูสภาพของสังคมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติว่าใครเคยไปที่กรุงราชคฤห์นะครับเราจะเห็นเลยว่าแน่แต่ในปัจจุบันนี้การอาบน้ำน้ำพุที่เขาราชคฤห์นี่นะฮะคนที่มีวรรณะสูงยังอาบน้ำชั้นที่หนึ่งวรรณะกลางๆก็อาบน้ำชั้นที่สองพอจันทานจริงๆเนี่ยมาอาบน้ำชั้นที่สามซึ่งดำเป็นปีเลยแต่ทำไมเขาเหล่านั้นยังอาบน้ำนั้นได้อยู่เพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากภายในแต่ในขณะนี้สังคมเราเนี่ยผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากภายในแล้วแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่มากระทบกับเราเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นชัดเจนว่าความเป็นอยู่ที่เป็นอย่างเดิมนั้นมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าอะไรต่างในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นแนะเขาจะไม่สนับสนุนแรงต่างเขาเขามีการไปดูงานไปเรียนรู้กันเองนะครับเมื่อมีการประชุมหารือกันมีอย่างหนึ่งอย่างใดติดขัดในพื้นที่เขาก็จะไปหาที่ที่แก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้จิตใจตรงนี้ที่มีการเปลี่ยนไประดับหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทำยังไงที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นเขาได้เข้าใจว่าโครงสร้างตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นตัวอุปสรรคถึงแม้ว่าเราจะร่วมกันพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอะไรมากนักแต่กลไกกลางที่มันยังมีปัญหาอยู่ท่านสมพรก็เคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมตอนร่างกฎหมายก็พยายามที่จะให้เรียกว่ากรมส่งเสริมนะแต่เวลาทำจริงๆก็เป็นกรมบังคับอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ที่ผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะหยุดนิ่งไม่ได้ถึงแม้ว่าจิตใจบางส่วนจากภายในนั้นเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงมากมายนักเหมือนกับคนที่อาบน้ำชั้นที่สามแต่มันหลายเรื่องทีเดียวในขณะนี้เราจะเห็นว่าการที่ใครต่อใครพยายามผมยกตัวอย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ชัดๆการที่จะให้มีสถานพยาบาลไปดูแลรักษาให้คนในพื้นที่มีสุขภาพดีนั้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราเจ็บป่วยด้วยโรคระบาดด้วยเชื้อเพราะงั้นเมื่อเจ็บป่วยจากโรคระบาดด้วยเชื้อเนี่ยโรงพยาบาลสถานพยาบาลแพทย์พยาบาลอะไรต่างเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือประชาชนให้ยาให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแต่ในปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้เกิดจากโรคติดต่อเหมือนอย่างสมัยก่อนแล้วมันเกิดจากพฤติกรรมของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคหัวใจหรืออะไรต่างที่เป็นสาเหตุการตายนำมันเกิดจากพฤติกรรมเพราะงั้นพฤติกรรมเนี่ยอยากให้ใครเก่งยังไงก็แล้วแต่จากข้างบนลงมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้นอกจากตัวของตัวเองเท่านั้นที่จะดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองที่มันไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับปัญหาในชุมชนนะครับในตำบลในท้องถิ่นมันเป็นปัญหาที่ใครต่อใครก็ไม่สามารถที่จะมานั่งบอก
ให้ทำอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้ให้แก้ปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้ได้ชัดเจนเหมือนสมัยก่อนแล้วเราจะเห็นชัดเจนอย่างใครต่อใครก็ยกตัวอย่างเรื่องน้ำท่วมใหญ่เมื่อในช่วงระยะเวลาตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าไม่มีนักวิชาการคนไหนเรามีศาสตร์มากมายนะครับในการที่จะไปช่วยในการที่จะไปดูแลเรื่องการเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็แล้วแต่ปรากฏว่าประชาชนเชื่อโหราศาสตร์เชื่อศาสตร์จากโหรเนี่ยมากกว่าวิชาการจากมหาวิทยาลัยเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดความสับสนหมดเนื่องจากว่าคนที่มาพูดมาบอกมากล่าวนั้นน่ะมันเป็นคนที่ยังไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้พื้นที่ไม่ได้รู้สิ่งต่างๆที่มันควรจะเกิดควรจะเป็นนะครับแต่ชุมชนพื้นที่ที่เขามีความเข้มแข็งเขาใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจากการกระทำของเขามาโดยตลอดนั้นน่ะเขาสามารถที่จะใช้องค์ความรู้นั้นร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็ประสานงานกันจนเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติที่ทุกคนประสบปัญหานะครับในส่วนที่ชุมชนไม่ค่อยเข้มแข็งพอผมเห็นชุมชนอย่างมากมายเลยหลายชุมชนทีเดียวที่ถึงแม้จะมีเงินจากส่วนกลางไปให้นะครับเงินจากส่วนราชการแต่ไปให้ถ้าเผื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นเป้าหมายของเขาเขาไม่รับมากมายนะครับเฉพาะชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็งเท่านั้นเองที่สามารถที่จะรับเงินนั้นแล้วก็มาทำตามเป้าหมายของเจ้าของเงินได้แต่ถ้าเผื่อองค์การปกครองหรือท้องถิ่นตรงไหนที่เขาเข้มแข็งแล้วเนี่ยเขาจะพิจารณามากว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะทำตรงนี้ของเขาหรือไม่นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราได้เห็นได้มีประสบการณ์มาเนี่ยผมเชื่อมั่นได้หมดเลยว่าถ้าหากว่ากลับอีกนิดเดียวท่านเองว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วทำอย่างไรที่ท่านจะเลือกผู้แทนของท่านถึงแม้ว่าเรายังเป็นระบบรัฐเดียวตรงนี้อยู่แต่เราจะเลือกผู้แทนของเราที่จะไปปรับเปลี่ยนให้อำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้มันเป็นการปกครองที่ไม่ใช่เป็นรัฐเดียวนะครับให้มีการจัดการให้หน่วยงานของชุมชนท้องถิ่นนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรต่างเหล่านี้ได้มีอำนาจนะครับไม่ใช่ไปขออำนาจมาแต่เป็นอำนาจของตนเองนะครับที่สามารถที่จะทำในบริบทที่เป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมและก็สถานภาพที่เป็นอยู่ในพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีจิตใจเปลี่ยนจิตจากภายในตรงนี้ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เราสามารถจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยได้ครับครับก็โดยความเป็นจริงนะครับใน7ประเด็นที่เรายกมาเป็นประเด็นนโยบายฐานะเนี่ยก็เรียนว่าเกิดมาจากการขุดคุยหรือว่าพูดคุยหรือว่าร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากท้องถิ่นเองนะ7ประเด็นนี้ไม่ได้สสไม่ได้ยกขึ้นมานะครับเป็นการยกขึ้นมาของพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่แล้วนะครับเขาคุยกันแล้วก็มันมีเรื่องอะไรกันบ้างที่เราทำแล้วเนี่ยแล้วมันสามารถจะพัฒนาหรือยกระดับขึ้นมาเป็นนโยบายมาได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็ต่างกันก็ต่างกันไปแต่จากการที่เราได้เข้าไปหนุนเสริมนะครับในทางองค์ความรู้บ้างในทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำให้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีพัฒนาการในขณะการเรียนรู้กันไปสู่พัฒนาไปสู่ของการทั้งผู้บริหารทั้งสมาชิกก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมด้วยมันก็ผมก็คิดว่านี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาแต่ผมอยากจะเรียนว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยโดยที่เราก็ลงยับนะครับท้องถิ่นเราเนี่ยโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเราเนี่ยเราขาดโอกาสมาเยอะโดยเฉพาะโอกาสในการศึกษาโอกาสในการที่จะได้มีใช้อำนาจของตัวเองในฐานะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างที่อาจารย์เน้นว่าเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเราไปรวมศูนย์กันอยู่เนี่ยมันเลยทำให้บางครั้งทำให้ท้องถิ่นขาดความมั่นใจ
นะครับแล้วก็ขาดไอ้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยพอเราเข้าไปเชื่อมต่อในสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่มันก็ผุดมาเป็นองค์ความรู้ได้แล้วก็ผุดออกมาเป็นศักยภาพของเขาได้แล้วถ้าเราสามารถทำให้ทุกคนมีความมั่นใจในศักยภาพของเขาที่มีอยู่แล้วก็ให้ท้องถิ่นนะครับได้หันกลับไปมองภารกิจของท้องถิ่นเองว่าความรับผิดชอบของท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่มีต่อรัฐไม่ใช่มีต่อข้าราชการแต่ความเป็นท้องถิ่นมันต้องมีต่อพี่น้องประชาชนด้วยตัวของตัวเองผมคิดว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันแล้วก็มีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองทั้งท้องถิ่นและชุมชนผมเชื่อว่าไอ้ศักยภาพต่างๆนี้มันพอมีอยู่แต่เราคงต้องหาวิธีการในการที่จะไปขุดหรือไปกรุยหรือไปช่วยกันทำให้ไอ้สิ่งต่างๆนี้มันเป็นพลังขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่อาจารย์เนี่ยก็เรียนแล้วว่าเรารวมศูนย์มานานไอ้การรวมศูนย์มันก็เลยโดนคลุมไปหมดแล้วก็มองข้างล่างนี่เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับเด็กเลี้ยงไม่โตอ่ะนะฮะแล้วก็มองเขาไม่โตอีกแต่จริงๆถ้าเราไปขุดไปคุกไปคลีครับแล้วก็ได้ไปร่วมงานกับเขาเนี่ยวิวเขาโตไปในระดับที่ผมว่าเดี๋ยวนี้นะครับท้องถิ่นเองนะครับท่านเดี๋ยวท่านธีรศักดิ์ผมจะให้ข้อที่จริงได้ผมคิดว่าท้องถิ่นนะวันนี้นะเขาคิดอะไรไปไกลกว่าภาคราชการเยอะพอลงไปข้างล่างจะเห็นชัดเจนวิธีคิดเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะนะครับแล้วก็คิดอะไรที่มันก้าวไกลที่มันเป็นสาระมากกว่าภาคราชการเยอะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องอำนาจของเขาเท่าไหร่ละเขากลับไปคิดถึงภารกิจที่เขามีต่อพี่น้องประชาชนต่อชุมชนเขามากขึ้นนะสิ่งต่างๆเนี้ยผมว่า10กว่าปีที่มันพัฒนาการมาเนี่ยมันเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญนะครับก็คงอยู่ที่เรื่องของเชิงนโยบายนะครับพลังที่สำคัญที่อาจารย์เวชยกมาบ่อยๆไตรพลังเนี่ยนะครับเรื่องของปัญญานะครับเรื่องของสังคมและก็เรื่องของนโยบายสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญของสังคมไทยที่มันเปลี่ยนอะไรค่อนข้างจะยากในตอนนี้ก็คือเราขาดพลังนโยบายซึ่งตรงนี้ตรงกับที่อาจารย์เอกว่ามันรวมศูนย์มากแล้วศูนย์ที่ไปรวมเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะสร้างพลังกล้างเลยนะครับเพียงแต่รักษาพลังตัวเองและเพิ่มพลังให้กับตัวเองนั่นตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราในฐานะที่เป็นองค์กรชุมชนและท้องถิ่นต้องกลับมาคิดกันใหม่แล้วก็ตั้งต้นกันใหม่เริ่มจากตัวเรานะถ้าไปเริ่มจากข้างบนนะครับเพื่อที่จะให้คลายอำนาจเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็มันก็อย่างเงี้ยก็คงค่อยปล่อยมาเลี้ยงมาเลี้ยงไว้อะไรเงี้ยมันก็อยู่แค่นี้ผมคิดว่าณวันนี้ถ้าจะให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจริงๆเนี่ยศักยภาพที่มีอยู่เราต้องแสดงความเข้มแข็งให้เห็นแล้วนอกจากนั้นการพลังร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าท้องถิ่นเองจะต้องสร้างรอรับสร้างเนี่ยคงไม่ได้นะครับนะรอรับสร้างคงไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะสร้างด้วยบางทีก็อาจจะคิดทำลายด้วยซ้ำไปในใจลึกๆนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะเรียนว่าความจริงท้องถิ่นมีพลังแต่ไอ้พลังที่ว่าเนี่ยจะทำยังไงให้ได้ขุดคนมาให้มีการเชื่อมโยงกันซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าก็อยู่ที่ท้องถิ่นกับชาวบ้านเองนั่นแหละต้องปรับวิธีคิดแล้วก็มาเกิดความเชื่อมั่นกับตัวเองแล้วก็เริ่มจากตัวเองขึ้นมานะครับก็คือเริ่มจากฐานของประเทศของข้างล่างขึ้นมาณวันนี้เราปล่อยให้ข้างบนเนี่ยคงจะลำบากนะผมคิดว่าเราคงต้องใช้ให้ความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเป็นพลังที่ร้อยกันให้มันทั่วไปนะแล้วผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือความสำเร็จในการที่จะสู่การมาได้มาซึ่งอำนาจได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยได้แต่เราต้องตระหนักนะครับณวันนี้ผมคิดว่าพวกเราต้องตระหนักว่าความจริงในการที่เราทำเป็นคนไทยทุกวันนี้ผมคิดว่าเรายังทำหน้าที่แค่เป็นประชาชนนะแต่สิ่งที่จะเราจะต้องพัฒนาต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นให้ได้ผมคิดว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งก็หวังรัฐจะมาสร้างความเป็นพลเมืองพวกก็คงไม่ได้กันนะก็ลำบากเหมือนกันก็คงพวกเราเองเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็ตระหนักในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นและขยายให้มันเกิดขึ้นโดยขยายจากพวกเราเองนะครับผมคิดว่านี่เป็นทางที่เป็นไปได้นะนะที่เป็นไปได้แต่ถ้าพลังนโยบายลงมาเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าณวันนี้ลงมาทันทีผมเชื่อว่าฐานล่างรับได้ทันทีเหมือนกันครับท้องถิ่นมีอนาคตไหมต้องลองคิดนี้นะคะว่าประเทศไทยจะมีอนาคตไหมถ้าท้องถิ่นทำไม่ได้แล้วเราต้องคิดกลับทางนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์อเนกตั้งโจทย์เลยนะว่าโจทย์อาจารย์อเนกดีมากนะสังคมไทยต้องคิดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าตัวก็เหมือนเดิมนะเปลี่ยนมงกุฎเปลี่ยน
หัวอยู่ข้างบนบอกมีประชาธิปไตยมีอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเหมือนเดิมเลยนะตัวก็ยังรวมศูนย์อยู่แล้วสภาพเนี่ยเราเห็นทางตันเรารู้ว่าเนี่ยมันตันการเดินด้วยระบบรวมศูนย์เนี่ยมันตันนะฮะแล้วถ้าหากว่าท้องถิ่นทำไม่ได้เนี่ยประเทศและประชาชนจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคิดว่ามันมีทางเดียวนะฮะหรือไม่ว่าวันนี้ท้องถิ่นอยู่ที่ระดับอนุบาลป.1มัธยม1หรืออยู่ที่ระดับไหนก็ตามนะมันมีทางทำได้อย่างเดียวเท่านั้นคือทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยกำลังของภาคส่วนต่างๆทีนี้ถ้าถามว่าเรามีเครื่องมืออะไรเราจะทำงานอันนี้ได้ยังไงการตั้งหลักคิดใหม่ของสังคมเนี่ยกับการสนับสนุนคือมันต้องกระจายออกแล้วไปสู่พื้นที่แต่สิ่งที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันมีมากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นมันมีชุมชนอยู่ด้วยมันมีหน่วยราชการอยู่ด้วยนะหน่วยราชการที่เขาแยงๆลงไปในพื้นที่นะที่อาจารย์ไหนบอกว่ามันแยงๆลงไปในพื้นที่เนี่ย20กระทรวงนะฮะของประเทศไทยเนี่ย18กระทรวงทำงานเป็นแท่งกระทรวงที่จะทำงานแนวตัดขวางเนี่ยมีน้อยมากนะถ้าตัดขวางข้างบนคือสำนักนายกรัฐมนตรีตัดขวางข้างล่างคือกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็บอกกันแล้วว่าอ่อนเปลี่ยนลงไปเรื่อยๆองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะเป็นส่วนที่เขาสามารถทำงานตัดขวางได้หน่วยงานเยอะมากนะสมมติเราพูดเรื่องจะผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยนะทำข้าวเนี่ยนะหน่วยงานที่ทำเรื่องการเรียนรู้ของกลุ่มชาวนาเรื่องของน้ำเรื่องของที่ดินเพื่อใช้ในการเกษตรเรื่องอะไรเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเงินทุนเรื่องตลาดเต็มไปหมดเลยนะครับ18กระทรวงการตัดขวางต้องการคอนเซ็ปต์ใหม่ต้องการวิธีคิดใหม่และต้องการปฏิบัติการใหม่เราจะมีวิธีคิดใหม่ด้วยปฏิบัติการอย่างเดิมมันไปไม่ได้คือคิดใหม่นะผมเนี่ยเราจะลงไปสู่พื้นที่นะแต่เสร็จแล้วเราก็ใช้ช่องลงตามแท่งเหมือนเดิมเนี่ยมันไปไม่ได้นะฮะงานตัดขวางมีได้สองแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยคือแบบที่เป็นใช้สินค้านะ commodity base เหมือนที่เขาตั้งสมัยก่อนเนี่ยทำมิสเตอร์ข้าวมิสเตอร์มังคุดมิสเตอร์โคกระบืออะไรเงี้ยนะก็ดูตั้งแต่พันธุ์ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรดูเรื่องพื้นที่การผลิตเรื่องอะไรพวกนี้การตัดขวางพวกนี้ต้องใช้คอนเซ็ปต์มันต้องมีแนวคิดมาช่วยร้อยไม่งั้นมันตัดกันไปแล้วมันช่องว่างเนี่ยมาหึมาเลยนะคะเพราะหน่วยราชการแต่ละหน่วยเนี่ยเขามีเขตอำนาจเขาก็จะไม่ยื่นมือไปเพราะฉะนั้นตรงจุดที่เป็นช่องว่างเนี่ยมันจะไม่เชื่อมกันคนที่จะเชื่อมได้คือคนที่อยู่ในตัวนั้นแต่การตัดขวางที่ฉันอยากจะพูดถึงซึ่งเป็นวันนี้เนี่ยคือการตัดขวางอีกแบบนึงคือการตัดขวางที่เป็น area base การตัดขวางที่เป็น area base ถ้าเป็น commodity base นะฮะตัวตั้งมันอยู่ตรงตลาดนะเอาตัวสินค้าเป็นตัวตั้งทำไงจะได้สินค้าที่มีราคาต่ำประสิทธิภาพสูงอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราทำ area base เราย้ายตัวตั้งย้ายตัวตั้งไปไว้ที่คนถามว่าทำยังไงประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะแปลว่าหนี้สินลดลงอาจจะแปลว่าอะไรอ่ะการอพยพแรงงานย้ายถิ่นที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกเนี่ยลดลงอาจจะแปลว่าเด็กได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอันนี้ก็ขึ้นกับการไปตั้งเป้าหมายนะคะแต่การย้ายจุดของตัวตั้งเนี่ยแล้วทำงานตัดขวางอันนี้เนี่ยบทเรียนที่สกวมีอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือการสร้างปฏิบัติการในพื้นที่การทำงานของหลายฝ่ายเนี่ยมันเหมือนกับถูกวิธีคิดเดิมเนี่ยครอบทำทีไรก็นู่นอ่ะจะยิงไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายจะยิงขึ้นไปแก้นโยบายไปแก้มติครม.ไปแก้กฎหมายนั่นคิดว่ามันเป็นการยิงผิดทิศทิศที่ควรจะเดินเนี่ยคือทิศที่ลงไปสร้างปฏิบัติการในพื้นที่งานวันนี้เนี่ยนะคะและ3วันนี้รวมทั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเห็นปฏิบัติการในพื้นที่ในพื้นที่ที่อปท.เข้าไปดูแลอยู่แล้วสร้างปฏิบัติการร่วมได้เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมิติอะไรนะคะม
ิติสวัสดิการการศึกษาทรัพยากรเราเห็นการเกิดเราเห็นการขยับตัวเราเห็นล้อที่หมุนถ้าเราเอาเนี้ยปล่อยให้กระทรวงเขาทำนะคะล้อไม่หมุนหรอกสภาพที่จะเกิดมันจะไม่เกิดปัจจัยเงื่อนไขที่สำคัญของการสร้างปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแล้วทำให้มันเปลี่ยนแปลงนั้นคิดว่ามันมีอยู่3ตัวนะจากบทเรียนนั้นตัวที่1คือเครือข่ายตัวที่2คือความรู้ตัวที่3คือเงินไม่ได้มาก่อนนะเงินเป็นแค่ตัวหนุนให้มันเดินได้แต่เครือข่ายไม่มาก่อนอย่างไรก็ตามเวลาเราลงไปที่พื้นที่นะคะกับเป้าหมายต้องนึกอย่างนี้ด้วยนะคะเป้าหมายเนี่ยถ้าเป้าหมายเล็กหรือถ้าเครือข่ายเล็กมันก็ทำเป้าหมายได้เล็กทำเรื่องเล็กๆก็ได้ทำเรื่องใหญ่ทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงนะอย่าลืมนะว่าพื้นที่ในไอ้วงกลมๆเนี่ยนะมันมีแท่งๆอยู่ในนั้นด้วยนะเวลาเราดูโฟกัสที่กลมๆเนี่ยนะมันมีแท่งของหน่วยงานที่เข้าไปทำเรื่องสหกรณ์ไปทำเรื่องชนประธานไปทำเรื่องตลาดไปทำเรื่องอะไรอยู่ถ้าเราไม่สามารถสานพลังของส่วนต่างๆได้เราจะทำเป้าหมายใหญ่ไม่ได้เราจะทำได้แต่เป้าหมายเรื่องเล็กๆเช่นอาจจะทำเรื่องกลุ่มออมทรัพย์อันนี้ทำได้พอคุณจะจัดการภัยพิบัตินะมันจะเหลือแค่ทำระบบส่งความช่วยเหลือนะทำระบบป้องกันไม่ได้ไปไม่ถึงนะเพราะว่าพลังไม่พอนะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือตัว C นะตัวเมื่อกี้มัน AD นะตัวนี้คือตัว C ตัว C เนี่ยคือการเห็นคุณค่าของความแตกต่างมันถึงจะรวมพลังกันได้ถ้าเราอยากจะทำเรื่องใหญ่ๆแต่เราไม่ยอมรับคนอื่นเข้ามาในวงเนี่ยเราทำไม่ได้นะคะขบวนชุมชนเข้มแข็งเนี่ยติดอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายปีมากเลยคือทำอะไรก็เฉพาะพวกเราชุมชนไม่ยอมไปโคกับท้องถิ่นหรือไม่โคกับส่วนราชการตอนนี้นั้นสิ่งที่นั้นคิดว่าควรจะระวังนั้นไม่ทราบว่าเกิดขึ้นหรือไม่นะคะในขบวนที่ทำเรื่องตำบลสุขภาวะแต่ถ้าบอกไว้ได้เลยว่าพึงระวังก็คือเวลาเราไม่ยอมทำกับคนที่แตกต่างจากเราอันนั้นให้ระวังเพราะมันจะทำให้เราติดกับแล้วเราเดินต่อไม่ได้มันเหมือนกับเวลาเราจะยกโต๊ะนะคะโต๊ะหนักๆอย่างเงี้ยยกอยู่คนฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ได้เราต้องมีคนที่ต่างจากเรายืนอยู่คนละมุมที่แตกต่างจากเรามันถึงจะยกได้ถ้าเหมือนกันหมดมันก็ยืนกองอยู่มุมเดียวอ่ะยกมันก็ยกได้ข้างเดียวอีกข้างนึงทางโน้นเนี่ยมันไม่ยกขึ้นมาด้วยการจะยกโต๊ะหนักๆเรื่องประเทศไทยนี่มันเรื่องใหญ่และหนักมากเลยนะถ้าจะยกให้คนมันต้องยืนหลายคนแล้วอยู่คนละจุดแล้วใช้ความแตกต่างของแต่ละจุดที่เขายืนน่ะเป็นตัวยกการยกอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิบัติการมันต้องมีปฏิบัติการที่ทำให้เขามายกอะไรด้วยกันต้องมีการออกแบบการขับเคลื่อนหลายๆเรื่องท้องถิ่นไปลุกขึ้นทำเรื่องยกตัวอย่างสมมติทำเรื่องการจัดการทรัพยากรนั่นแหละคือเรื่องที่จะทำปฏิบัติการแต่ดึงคนเข้ามาเลยคุณจะไปดึงหน่วยราชการดึงภูมิภาคมาก็ได้ไม่ต้องปฏิเสธนั่นคิดว่าติดการติดกับอีกแบบนึงที่เราอาจจะติดกันก็คือว่าติดกับของการคิดแบบคั่วท้องถิ่นแล้วก็ภูมิภาคทำไมไม่คิดว่ามัน collaborate ไม่คิดว่ามายกโต๊ะด้วยกันเพราะว่าเมื่อผลเกิดขึ้นคือคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่จะดีขึ้นนะแล้วสำคัญอีกจุดนึงก็คือทำยังไงทุกฝ่ายที่มาทำเนี่ยนะมายกโต๊ะด้วยกันมันจะเห็นเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่คุณชูวัฒน์จะยกนู่นนั่นไปทางซ้ายนั่นจะยกนั่นถอยไปข้างหลังคุณธีรศักดิ์ยกไปทางขวาเนี่ยตัวนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะมันยื้อกันมันต้องเห็นเป้าทิศเดียวกันว่าจะไปทางเดียวกันแล้วก็ต้องมีการให้จังหวะด้วยว่าจะไปยังไงจะหนึ่งสองสามไม่ใช่ฉันยกตอนนับหนึ่งคุณชูวัฒน์ยกตอนนับห้ามันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันการแก้ปัญหาประเทศไทยไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวแต่พลังวันนี้ที่เห็นเนี่ยมันเหมือนเห็นอะไรอ่ะถ้าเทียบนะมันเหมือนเรากำลังพูดถึง normal curve นะองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยถูกใส่วาทกรรมเรื่ององค์กรที่ไม่พร้อมองค์กรที่ไม่มีธรรมาภิบาลเลยประธานโทษนะเขาพูดอยู่ไอ้ตรง 10% ล่าง
แล้วเอาไอ้ 10% ล่างมาทำให้อีก 90% ไปไม่ได้แล้วประเทศไทยก็เลยไปไม่ได้วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเรากำลังเกาะกลุ่มให้ได้สัก 20-30% เราพูดถึงตัวตรงกลางที่อยู่คอดในข้างบนทำไงเราจะเอาต้องเรียกว่าม้าขาวนะมาลากม้าสีเทาๆเนี่ยขึ้นไปให้หมดม้าดำเขาปล่อยม้าดำมาเดี๋ยวค่อยจัดการมันทีหลังแต่เราเอาทำขบวนของม้าขาวมาลากขบวนใหญ่ๆเนี่ยขึ้นไปให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ม้าขาวจะมีพลังได้ต่อเมื่อม้าขาวเนี่ยรู้จัก collaborate กับคนอื่นถ้ายังคิดว่าจะท้องถิ่นเท่านั้นเนี่ยนะคิดว่าจะทำเรื่องได้ไม่ใหญ่มากเรื่องมันจะเล็กตามไปด้วยนะคือเครือข่ายน้อยความรู้ก็จะน้อยเครือข่ายน้อยความรู้น้อยเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงก็จะเล็กถ้าเครือข่ายใหญ่ความรู้การเรียนรู้เยอะมันก็จะสามารถแท็กเกิลเรื่องใหญ่ได้สุดท้ายนะคะท่านคิดว่าแล้วไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะถามกี่รอบนะแต่เวลามันจำกัดสิ่งที่เป็นบทเรียนนั้นอย่างยิ่งเลยนะที่อยากจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าจะทำเรื่องการเคลื่อนท้องถิ่นให้มีพลังเนี่ยสิ่งที่ต้องทำมีเรื่องเดียวค่ะแล้วบอกมี3เรื่องก็ได้เรื่องที่1คือการเรียนรู้เรื่องที่2คือการเรียนรู้เรื่องที่3ก็คือการเรียนรู้ทำมันอย่างเดียวเนี่ยนะคะเพราะการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอันเลยไม่ได้เหมือนกับเราอ่านหนังสือออกอะหยิบขึ้นมาเราก็อ่านออกเราจะทำเป็นอ่านไม่ออกไม่ได้นะมันเป็นสิ่งเดียวที่ยั่งยืนนะถ้าองค์กรท้องถิ่นเรียนรู้ที่จะจัดการเรื่องราวของตัวเองรู้วิธีเดินนะคะไม่ใช่ความรู้นะคะการเรียนรู้ไม่ใช่ความรู้นะฉันกำลังพูดเรื่องการเรียนรู้ไม่ใช่ตัวความรู้ระวังติดกับตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยติดกับตรงนี้เยอะมากโรงเรียนก็ติดนะคะทำเรื่องความรู้แต่ไม่ได้ทำเรื่องการเรียนรู้เนี่ยถ้าเขาเรียนรู้แล้วไปเจอโจทย์ใหม่ๆเขาก็ทำได้แต่ถ้ามันไม่เรียนรู้เนี่ยนะไม่เรียนรู้ที่จะเชื่อมเครือข่ายมันเชื่อมไม่เป็นไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเชื่อมกับส่วนราชการจะเชื่อมยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันจะทำเรื่องยากๆไม่ได้ถ้าจะมีอนาคตที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วคิดว่ามันไม่ใช่ปล่อยให้ท้องถิ่นเดินไปแบบโดดเดี่ยวอะมันเป็นภารกิจของคนไทยที่รักบ้านเมืองของตัวรักพื้นที่รักท้องถิ่นรักลูกหลานของตัวเนี่ยที่จะต้องช่วยกันทำเรื่องนี้นะทำได้ยังไงคือทำเรื่องการเรียนรู้เพื่อไปทำให้เขาเครือข่ายเขากว้างขึ้นความรู้เขาเยอะขึ้นทรัพยากรสนับสนุนเขาเยอะขึ้นเขาจะสามารถทำเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้ก็ผมขอแค่นี้ก่อนค่ะแปลว่าอาจารย์พูดถามพูดฟังเสียนะคือการเรียนรู้นี่เกิดขึ้นจากเครือข่ายอะไรที่เป็นต้นทุนของการเรียนรู้การเรียนรู้ในกรณีของอย่างที่พวกเราทำเนี่ยนะการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติการเนี่ยไปทำเรื่องอะไรอ่ะสมมติไปแก้ปัญหาภัยพิบัติในนั้นมีการเรียนรู้เต็มไปหมดเลยนะว่าทำยังไงจะต้องต่อกับใครเชื่อมไปหาตรงไหนต้องวางอะไรที่จุดไหนบ้างจึงจะเวิร์กระบบเตือนภัยจะต้องมาช้ามาเร็วรูปแบบน่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะการเรียนรู้เชิงเทคนิคก็อยู่ในนั้นการเรียนรู้เรื่องการจัดการเครือข่ายก็อยู่ในนั้นการเรียนรู้ว่าจะบริหารภาคีความร่วมมือยังไงไม่ให้มันแตกก็อยู่ในนั้นเอาเรื่องอนาคตสู่ความมั่นคงของท้องถิ่นก่อนนะครับประเด็นที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนในมุมมองนะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านอาจารย์อเนกก็รู้สึกดีใจนะครับผมก็เลยตั้งโจทย์ว่าอนาคตของท้องถิ่นเนี่ยมันเท่ากับอนาคตของประเทศโจทย์นี้มันจะเป็นโจทย์หนึ่งในความหมายมันก็คือว่าถ้าท้องถิ่นมันมีความพร้อมมันมีความเป็นอยู่ที่ดีมันก็เท่ากับประเทศมั่นคงแล้วก็ประเทศก็จะมีความสุขนะครับสิ่งแรกเลยอยากเสนอประเด็นที่ต่อยอดจากท่านอาจารย์เรื่องการเรียนรู้ผมคิดว่าวันนี้เรื่องการเรียนรู้เป็นเรื่องใหญ่ท
ที่เราจะปฏิวัติท้องถิ่นเพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนประเทศเนี่ยผมคิดว่าความเป็นพลเมืองหรือความเป็นประชาชนของไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสังคมชนบทซึ่งเป็นสังคมที่ถูกเลี้ยงโดยรัฐผมใช้คำนี้นะถูกเลี้ยงโดยรัฐมาโดยตลอดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ต้องพัฒนาความเป็นพลเมืองของคนที่อยู่ในพื้นฐานจำนวนมากเนี่ยให้มีความเข้าใจเลยว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับบทบาทตนเองเพื่อไปสู่ผู้ที่จะเป็นผู้นำผู้จะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนถามว่าเราอยู่ในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยผมถามว่าวันนี้รัฐบาลเคยมองเรื่องการส่งเสริมองค์ความรู้ภาคประชาชนเรื่องท้องถิ่นไหม2475เราปฏิวัติรัฐบาลเคยสอนประชาชนหรือเคยให้ความรู้ภาคประชาชนเรื่องประชาธิปไตยไหมมันก็ไม่เคยแต่สุดท้ายวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งง่ายกว่าเดิมอีกพอจัดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนที่ไปยึดรูปแบบศูนย์อำนาจการรวมศูนย์อำนาจก็เลยกลายเป็นผู้ปกครองประชาชนในระดับพื้นที่เข้าไปเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมมองว่าพัฒนาความเป็นพลเมืองสู่การจัดการใหม่เป็นเรื่องสำคัญประการที่สองเนี่ยมองเรื่องการพัฒนาผู้นำการให้ความรู้ผู้นำท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะวันนี้การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นก็ดีการขับเคลื่อนประเทศก็ดีมันอยู่ในเรื่องของภาวะผู้นำค่อนข้างมากผู้นำท้องถิ่นวันนี้อาจจะมีจุดอ่อนค่อนข้างมากที่จำเป็นที่ต้องปรับปรุงพยายามไปยึดติดรูปแบบความเป็นผู้นำระดับสูงเช่นเป็นผู้นำระดับประเทศไปยึดรูปแบบความเป็นผู้แทนราษฎรมาเป็นคอนเซ็ปต์ของตนเองเป็นตัวตนของตนเองสิ่งหนึ่งนะครับฝากผู้นำไว้ด้วยไม่ควรประพฤตินะครับในการเป็นตัวอย่างเรียนแบบส.ส.เช่นห้ามดื่มสุราไปในระหว่างการประชุมนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราต้องทำเรื่ององค์ความรู้ผู้นำให้มากถ้าองค์ความรู้ผู้นำไม่มากเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการขับเคลื่อนประการที่3คือนำ2คนนี่แหละผู้นำและความเป็นประชาชนเนี่ยมาร่วมเรียนรู้คราวนี้จะเปลี่ยนนะครับ1เรียนรู้2เรียนรู้3ร่วมเรียนรู้เรื่องร่วมเรียนรู้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่ไปดูเรื่องเครือข่ายไปดูเรื่องการจัดการไปดูเรื่องวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้องค์กรชุมชนเนี่ยขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามาถูกทางที่บอกว่าเรามาถูกทางก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่สามารถไปพิสูจน์ในเชิงนโยบายที่เป็นภาพใหญ่ๆของท้องถิ่นได้ว่าเราทำเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วนำไปสู่ความสำเร็จถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นอีกประการนึงก็คือว่าถ้าท่านเตรียมความพร้อมใน3ประการนี้ได้สมบูรณ์มันก็จะนำไปสู่เรื่องการขับเคลื่อนสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการทางความคิดเรายึดติดกับราชการส่วนภูมิภาคเรายึดติดกับราชการส่วนกลางเรามีความรู้สึกว่าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยคือนายของเราผมเจอนายกจำนวนมากเลยครับมีความรู้สึกว่ากลัวท่านนายอำเภอมากกว่ากลัวประชาชนในพื้นที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านนายอำเภอเนี่ยท่านมาเลือกตั้งท่านนายกหรือเปล่านะครับก็เราไปยึดติดอย่างนี้เนื่องจากว่าอำนาจของราชการส่วนภูมิภาคนั้นมันมีมากซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เรื่องอำนาจรัฐเพราะวันนี้เนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นมันไปแย่งอำนาจรัฐมาไปแย่งราชการส่วนกลางมาไปแย่งอำนาจราชการส่วนภูมิภาคมา
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ทำสามตัวนี้ในการขับเคลื่อนหรือการที่จะเดินเครื่องตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่สามารถที่จะไปรอดคราวนี้ผมจะมาตอบโจทย์พิธีกรผู้ดำเนินรายการที่ถามว่าไอ้การเรียนรู้เรื่องเครือข่ายมันได้ประโยชน์อะไรต่อการปรับวิถีของการดำเนินงานของท้องถิ่นผมตอบได้เลยว่าเรื่องเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญที่ท้องถิ่นต้องจับมือยึดโยงกันให้มากตัวอย่างในสิ่งที่ดีวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มตื่นตัวเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพเรื่องภัยพิบัติเรื่องอาหารปลอดภัยคำถามสิ่งเหล่านี้ถามว่ารัฐบาลคิดไหมวันนี้เรื่องเหล่านี้วันนี้รัฐบาลก็ไม่ได้คิดครับคิดอยู่เรื่องเดียวว่าเงินกู้จะผ่านไหม350,000 ล้านคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะไปแก้โจทย์เรื่องน้ำท่วมใหญ่ๆแต่ไม่ได้มันเคยมองเลยว่าเรื่องซึ่งเป็นความอยู่รอดของชุมชนเนี่ยไม่ได้คิดนะครับยังไม่ได้คิดโจทย์เรานี่ยังไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์นั่นก็คือว่าเราได้เห็นวิธีและกระบวนการว่าใครทำอะไรทำแบบไหนเขามีขั้นตอนทำอย่างไรผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือความรู้ซึ่งจะคล้ายกับท่านอาจารย์คือความรู้ท้องถิ่นไม่ต้องไปเรียนรู้เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกอะไรมากมายนะครับเอาว่าคุณจัดการให้คนในพื้นที่คุณมีรอยยิ้มผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประการสุดท้ายเลยที่อยากจะนำเสนอว่าถ้าอนาคตของท้องถิ่นจะไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าวันนี้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถนำพาความสำเร็จได้ผมมั่นใจ 100% ให้คำมั่นอย่างนี้เพียงแต่ว่าถ้าเราปรับบทบาทแล้วมันจะเดินได้ประการแรกเลยก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนนั้นใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพนั่นคือใช้เครื่องมือก็คือใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนถ้าใช้เครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการขับเคลื่อนก็จะทำให้รัฐเห็นแล้วว่าถ้าวันนี้รัฐหนุนเสริมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้ท้องถิ่นยังคิดแบบรัฐบาลกลางเป็นผู้ให้อย่างเดียวผมก็คิดว่าประเทศไทยก็จะยืนอยู่อย่างเนี้ยแกว่งไปแกว่งมาอยู่เนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนนั้นห่อหุ้มความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นเนี่ยองค์กรท้องถิ่นต้องเป็นกลไกหนุนเสริมการทำหน้าที่ของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันนะครับสุดท้ายของสุดท้ายเลยอยากจะฝากท้องถิ่นทุกท่านนะครับในฐานะที่ได้มารวมกันในวันนี้ผมคิดว่าความสำเร็จในอนาคตของประเทศชาตินั่นก็คือว่าท่านอย่าเชื่อรัฐบาลมากนะครับขอบคุณครับ